นุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาคุณผู้ชมครับร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้นะครับมีชาวบ้านนะครับที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเขาบอกว่าในพื้นที่ของเขาเองเนี่ยมันจะมีถนนอยู่สายหนึ่งสายนี้มีการก่อสร้างถนนแต่ประเด็นก็คือว่าคือก่อสร้างอะดีฮะคนจะได้ใช้สอยได้ดีเนาะแต่ตอนที่ก่อสร้างเนี่ยปรากฏว่าผู้รับเหมาเดี๋ยวก็มาบ้างเดี๋ยวก็ไม่มาบ้างชาวบ้านร้องเรียนมาแบบนี้นะฮะว่าอยากให้ร้องทุกข์กับบรรจงไปตรวจสอบหน่อยเดี๋ยวไปติดตามกันนะฮะกับน้องเนยดัชนิดครับร้องทุกข์กับบรรจงวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ผู้ใช้เส้นทางถนนเรียบคลองโต๊ะใหม่ร้องเรียนผ่านรายการมานะคะว่าเขาได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างถนนรวมไปถึงทำคันกั้นดินแล้วก็สะพานแต่ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงที่มันไม่เสร็จสักทีค่ะตามกำหนดการมันต้องเสร็จไปแล้วแต่ทีนี้มันล่าช้านะคะเขาบอกว่าบางจุดถนนชำรุดแตกร้าวขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแฉลบก็เสี่ยงที่จะตกลงไปนะคะถ้าตกลงไปให้คุณผู้ชมดูด้านหลังเหล็กแง่งๆที่ผู้รับเหมาทำไว้ก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายอีกเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนของผู้ใช้เส้นทางกันหน่อยค่ะครับตามโครงการก็ประมาณ 25-26 กันยาครับแต่ว่าอันนี้คือเลยกำหนดมาประมาณเดือนกว่าแล้วครับแต่ว่าตลอดปีที่ผ่านมาก็คือดูงานยังไม่ค่อยคืบหน้าเลยครับก็จะมีแค่เป็นแท่งเหล็กตรงนี้ครับแล้วก็เป็นปูนตรงนู้นยังไม่เสร็จทำอะไรอะคะพี่เป็นกำแพงกั้นดินนะครับแล้วก็เป็นถนนด้วยทำมาจะปีนึงแล้วครับเริ่มโครงการน่าจะธันวา64มันค่อนข้างอันตรายครับเพราะรถก็ขับเร็วด้วยครับแล้วก็บางทีก็ลื่นฝนลื่นอะไรกันแล้วก็ตอนกลางคืนมันมืดด้วยครับไฟก็ไม่ค่อยมีด้วยครับแล้วถนนมาเป็นอย่างนี้อีกก็อันตรายครับบางจุดผิวถนนมันแตกครับแล้วก็ร้าวครับทำให้ขับขี่ยากบางจุดรถก็สวนกันไม่ได้ครับบรรจงชงข่าวอยากให้การประสานกับหน่วยงานนะครับเร่งทำให้เสร็จไวๆหน่อยครับเพราะว่าเลยกำหนดมานานแล้วกลัวจะหล่นหลายทางอะพี่แล้วกลัวจะลงหลุมลงบ่อพี่ก็น่าจะเหล็กเสียบเลยพี่ให้มีไอ้แท่นบาริเออร์มาป้องกันหน่อยก็ได้พี่ถ้ามันไม่เสร็จอะพี่เพราะอย่างนี้มันไม่มีอะไรกั้นเลยพี่แล้วมันอันตรายพี่ฝากบรรจงชงข่าวพี่ช่วยประสานหน่วยงานแล้วกันพี่ที่เกี่ยวข้องตรงเส้นนี้แล้วกันครับทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงสอบถามไปยังนายพงพันธ์คิตเสนวิศวกรโยธาชำนาญการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นคนควบคุมงานนะคะให้ข้อมูลว่าทางอบจ.นนทบุรีมีโครงการก่อสร้างถนนเรียบคลองโต๊ะใหม่ยาว 1,850 เมตรพร้อมกับทำกำแพงกั้นดินตลอดเส้นทางและทำสะพานข้ามซึ่งตามกำหนดการเดิมต้องเสร็จไปตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์น้ำท่วมและฝนตกในพื้นที่ทำให้ผู้รับเหมาไม่สามารถเข้ามาดำเนินการได้จึงทำเสร็จไปเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ผ่านมาผู้รับเหมาได้มีการลงเสาเข็มเอาไว้ตลอดเส้นทางเพื่อจะทำกำแพงกั้นดินซึ่งบางจุดได้ทยอยทำไปเสร็จแล้วแต่ยังเหลือที่ไม่ได้ดำเนินการอีกทางอบจ.ได้กำชับไปยังผู้รับเหมาให้กั้นแนวเชือกบริเวณไหลทางไว้ตลอดเส้นทางพร้อมกับติดไฟเตือนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรถตกไหลทางในระหว่างที่กำลังก่อสร้างค่ะหลังจากที่ทีมงานร้องทุกข์กับบรรจงนะคะเราสะท้อนความเดือดร้อนไปยังอบจ.นนทบุรีนะคะได้รับคำยืนยันแล้วว่าเดี๋ยวหลังจากนี้อบจ.ประสานเร่งด่วนมายังผู้รับเหมานะคะในจุดที่มีการทำกำแพงกั้นดินปูนแบบที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังเนี่ยนะคะเสร็จแล้วแล้วเกิดช่องว่างระหว่างกำแพงกั้นดินกับถนนเดี๋ยวเอาทรายลงให้หมดนะคะเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุส่วนในจุดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนจากเชือกกั้นแบบนี้เป็นแบริเออร์เพื่อให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็คงทนมากขึ้นมองเห็นชัดขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยจะแล้วเสร็จก็คือเดือนมีนาคม2566ค่ะข่าวว่าพอยช่วยคนไทยและไขความจริงกิรติศรีน้อยถ่ายภาพณัชชนิดเทียนน้อยรายงาน